30นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าววาไรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมประเด็นไหนร้อนเราจะตามติดเรื่องไหนโดนเราจะขยายจนคุณผู้ชมต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ครับอัปเดตข่าวร้อนกับ Talk of the Day ไม่จบง่ายๆการภรรยาเสกโลโซโพสต์รูปแขนมีรอยเขียวช้ำแฉถูกเลี้ยงด้วยลำแข้งลั่นจะไปรับลูกออกมาจากบ้านณเดชน์คูกิมิยะเปิดใจได้แค่เกียรตินิยมอันดับ2ไม่ใช่อันดับ1อย่างที่เข้าใจไม่แคร์ถูกมองไม่คู่ควรเพราะพยายามเข้าเรียนให้มากที่สุดไม่ใช่นักศึกษาคนพิเศษยาย่าออกโรงโต๊ะข่าวถอนตัวจากโฆษณาเพราะไม่อยากร่วมงานกับเจมส์จิรายุแจ้งผู้ใหญ่จัดการให้ไม่หวั่นทุกแฟนคลับเจมส์แอนตี้สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider ครับวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์นะครับเริ่มต้นกันด้วยข่าว Talk of the Day ครับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของวงการบันเทิงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวันนี้นะครับและเช่นเคยครับขออนุญาตทบทวนช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเราครับผ่านทางระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คทั้ง5ระบบ4ช่องทางแรกนะครับเพียงคุณผู้ชมเสิร์ชคำว่า True Insider TV คุณจะพบกับเราได้ทุกๆช่องทางนะครับประกอบไปด้วย Facebook Instagram Twitter และ Social Cam นะครับอีก1ช่องทางนั้นคือเว็บไซต์ YouTube ครับเพียงคุณผู้ชมเข้าไปใน YouTube นะครับแล้วเสิร์ชหาคำว่า True Insight Channel นะฮะเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะสามารถที่จะเลือกรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ครับเอาละครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึงซึ่งสะดวกแล้วก็ใกล้มือที่สุดนั่นก็คือผ่านทาง SMS นั่นเองนะฮะหมายเลข4595057ครับเพียงคุณผู้ชมพิมพ์ TI เว้นวรรคและตามด้วยข้อความนะครับเพียงเท่านี้ก็จะสามารถที่จะติชมรายการของเราและช่องทางเดียวกันนี้ยังสามารถที่จะร่วมสนุกกับกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเป็นระยะครับและในวันนี้ครับก็มีกิจกรรมมาร่วมสนุกกับคุณผู้ชมผ่านทาง SMS นะครับเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันชวนคุณผู้ชมมาร่วมกันโหวตครับภายใต้หัวข้อที่ว่าหัวข้อข่าวที่คุณสนใจเป็นอันดับ1สำหรับวันนี้นั้นคืออะไรครับมีช้อยส์2ข้อนะครับก็คือ A ครั้งแรกกับคอนเสิร์ตใหญ่ของวง EXO ในประเทศไทยนะครับกับ B วิวัฒนาการด้านความสวยความงามของไอดอลตัวแม่นะครับในการเล่นเกมนะครับเราจะไม่พิมพ์ TI นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นพิมพ์ IN และเว้นวรรคตามด้วย choice A หรือ B เลยนะครับเพื่อที่จะลดความสับสนนะฮะแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4595057ครับค่าบริการครั้งละ6บาทต่อ SMS นะครับต้องขอบพระคุณกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะจาก True Move H นะครับที่1เครือข่าย 3G 4G Wi-Fi โทรชัดเน็ตแรงครอบคลุมที่1ทั่วไทยครับและของรางวัลหน้าตาเป็นแบบนี้ครับสักครู่นะฮะคุณผู้ชมผมกำลังจะหยิบให้ดูมันเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่เราทำขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับสำหรับแฟนรายการเลยนี่ฮะหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะนี่ครับส่วนไซส์นั้นก็จะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับที่จะเลือกกันเข้ามานะครับคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นผู้โชคดีได้การได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้โชคดีในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็สามารถเลือกได้นะฮะว่าจะเป็น S M L หรือว่า XL ครับเอาละครับมาเข้าประเด็นข่าวแรกของเราสำหรับวันนี้เลยดีกว่านะครับก็เป็นภาพบรรยากาศในงาน Meet and Greet จากคู่จิ้นทั้ง2คู่นะฮะนั่นก็คือณเดชน์นะครับแล้วก็ยาย่าแล้วก็มาริโอกับแต้วครับทั้ง4คนนี้เขาร่วมกันเล่นละครในเรื่อง The Rising Sun นะครับบรรยากาศจะสุดฟินขนาดไหนไปขยายพร้อมๆกันเลยครับยกกำลังสองเลยทีเดียวค่ะสำหรับงานแฟนมิตติ้งสุดพิเศษที่เรียกได้ว่าเป็นการคืนกำไรให้กับแฟนคลับทุกคนกับงาน Rising Sun Showcase แฟนมิตติ้งที่คู่จิ้นพระนางอันดับต้นๆของวงการบันเทิงอย่างณเดชน์ยาย่าและมาริโอแต้วจากละครรอยฝันตะวันเดือดและรอยรักหักเหลี่ยมตะวันขอแท็กทีมกับเหล่านักแสดงละครทั้งสองเรื่องมาจัดกิจกรรมสุดพิเศษให้แฟนๆได้ฟินกันแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวสุริยนต์แพทณปภาสวิทเตชภูวนนท์กอล์ฟพิชยะปาล์มสุภชัยป๊อกโคสวิทและป้อมกันตพัฒน์เมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่14กันยายนที่ผ่านมาภายในงานเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่สุดอลังการด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์สุดหรูนำทีมโดยป๊อกโคสวิทที่นำขบวนพระนางสุดฮอตจากละครรอยลักษณ์ขักเหลี่ยมตะวันและรอยฝันตะวันเดือดมาให้แฟนคลับได้ชมกันแบบระยะประชิดแล้วมาปิดท้ายขบวนกันด้วยเหล่าบอดี้การ์ดสุดหล่อและเหล่าทีมนักแสดงจากละครทั้งสองเรื่องก็มานั่งพูดคุย
กันบนเวทีอย่างสนุกสนานเฮฮากันสุดๆค่ะแถมมีโชว์สเต็ปแดนซ์แบบเบาๆให้แฟนละครได้กรี๊ดกันสนั่นถึงไฮไลท์ของงานเมื่อคู่จิ้นขวัญใจแฟนละครทั่วประเทศอย่างณเดชน์ยายาขอโชว์ความหวานผ่านบทเพลงแล้วเราจะรักกันได้ไหมที่เป็นเพลงประกอบละครรอยฝันตะวันเดือดและกำลังฮอตฮิตโดนใจแฟนๆอยู่ในขณะนี้งานนี้บอกได้คำเดียวว่าช็อตนี้สวีทหวานมากเหล่าสาววงพรักณเดชน์ยายาบอกได้คำเดียวว่าฟินไปแปดโลกเลยจ้าเป็นการปิดท้ายงานแฟนมีตติ้งสุดพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อแฟนละครได้อย่างน่ารักและฟินเวอร์กันสุดๆค่ะบรรยากาศก็สนุกสนานคืนเครงไปอย่างที่คิดนะครับแล้วทั้ง2คู่นั้นก็ดูน่ารักแล้วก็เหมาะสมกันมากๆเลยนะครับเอาละครับเอาใจคู่จิ้นสำหรับแฟนๆชาวไทยไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเอาใจติ่งเกาหลีกันบ้างนะครับกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของ EXO สักครู่เดียวกับ True Insider ครับ